สวัสดีครับพี่มินว่าไงบ้างอ่ะชาหนูนิดเป็นไงบ้างเขารู้สึกตัวหรือยังตอนนี้หนูนิดรู้สึกตัวแล้วครับพ้นขีดอันตรายทุกอย่างแล้วหมอเลยก็ให้ย้ายไปอยู่ห้องพิเศษครับตอนนี้หนูนิดหลับสนิทครับผมก็เลยรีบโทรมาหาพี่มินพี่มินจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาชาขอบใจมากเลยนะขอบใจมากนะอาชาคุณคุณเอ้าคุณทำไมครับอาชาวิดีโอคอลมาค่ะบอกว่าหนูนิดฟื้นแล้วหมอบอกว่าหนูนิดพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะฉันดีใจสุดๆเลยอ่ะแค่ผมเห็นว่าคุณกลับมายิ้มได้ผมก็สบายใจแล้วนะผมรู้นะว่าคุณเป็นห่วงหนูนิดมากผมบอกไอ้หมอให้แล้วด้วยว่าให้จองห้องพิเศษไว้หนูนิดถ้าหนูนิดพร้อมเมื่อไหร่ก็ย้ายเข้าไปได้เลยดีไหมครับขอบคุณมากๆนะคะนอนหลับสบายไหมครับคุณหยกสนิทเลยล่ะค่ะต้องขอบคุณคุณกวินกับมินตรามากนะที่ช่วยฉันเอาไว้ทั้งที่คุณสองคนน่าจะปล่อยให้ฉันตายไปด้วยซ้ำกับเรื่องที่ฉันเคยทำไม่ดีกับยายเกศฉันรู้ว่าฉันทำผิดมากแล้วก็ยากเกินที่จะให้อภัยแต่ขอโอกาสให้ฉันได้ชดใช้ในสิ่งที่ฉันเคยทำผิดด้วยเถอะนะเมื่อคืนฉันคิดมาตลอดทางที่มาที่นี่ว่าทำไมวิญญาณของยายเกศถึงได้ดุร้ายแล้วก็โหดเหี้ยมได้ขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดได้ก็คือมันจะต้องเกิดจากพิธีปลุกวิญญาณของสัปเหร่อที่ตายไปแล้วแน่ๆฉันเคยเห็นมากับตาตอนที่ทำพิธีปลุกวิญญาณของพวกยายเกรซ3คนนั้นดุร้ายเหมือนสัตว์ป่าที่กระหายเลือดคุณหยกกำลังจะบอกว่าเกซินีจะกลายเป็นปีศาจที่ดุร้ายเหมือน3คนนั้นเหรอครับค่ะตอนที่ผมจัดการ3คนนั้นผมใช้วิธีการเผาศพถือว่าคนจะเผาศพเกศจริงๆเหรอถ้ามันจำเป็นคุณคิดยังไงฉันก็อยากทำนะถ้ามันจะทำให้เกศหยุดสร้างบาปสร้างกรรมได้แต่ก่อนที่เกศจะจากโลกนี้ไปฉันอยากให้เขาเห็นว่าเขาได้รับความยุติธรรมก่อนผมก็ถึงอยากได้วิกผมคืนจากประกรณ์ไงผมไม่รู้จะทำยังไงดีฉันเชื่อว่าคุณทำได้นะ